สวัสดีครับผมเจดีดีวายเดี๋ยวจะนำโบโวนี่นะครับนี่ไม่ได้มาเป่าเครื่องยนต์นะหรือไม่ได้มาเป่าฝุ่นนะครับเดี๋ยวจะนำไปเป่าอินเตอร์คูลเลอร์นะครับในอินเตอร์คูลเลอร์มันมีอะไรนะครับผมถึงต้องนำโบโวนี่ครับมาเป่านะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันมาดูอินเตอร์คูลเลอร์กันนะครับนี่อยู่ตรงไหนนะครับอยู่ด้านหน้าของรถนะครับนี่นะครับนี่เป็นแผงอลูมิเนียมแบบนี้นะครับหน้าที่ของอินเตอร์คูลเลอร์ก็คือลดอุณหภูมินะครับของอากาศนะครับนี่นะครับอากาศนะครับก็จะเข้ามาทางกรองอากาศนะครับแล้วก็นี่นะครับมันจะผ่านตรงเทอร์โบตรงนี้นะครับนี่ตรงเทอร์โบตรงนี้มันร้อนนะครับร้อนนี่นะครับอากาศก็เลยต้องนี่นะครับนี่ส่งมาด้านล่างนะครับนี่เข้าไปในแผงอินเตอร์คูลเลอร์นะเพื่อลดอุณหภูมิของอากาศนะครับแล้วก็ส่งกลับมาด้านบนตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ส่งเข้าไปในท่อร่วม ID นะครับมันมีน้ำมันนะครับมันมีน้ำมันจากไอ้น้ำมันตัวนี้นะครับนี่มันเข้าไปร่วมนะครับอินเตอร์คูลเลอร์ที่เป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับแนวตั้งอยู่หน้ารถนะครับมันจะมีน้ำมันนะครับน้ำมันสะสมอยู่นะครับปกตินะครับมันต้องถอดแล้วก็เทน้ำมันออกนะครับการถอดมันยากนะครับนี่ผมเลยมีวิธีเป่านะครับเดี๋ยวผมจะถอดตรงนี้นะครับนี่ถอดตรงนี้นะครับปกติเป็นทางเข้าของอากาศนะครับกับผมจะถอดนะครับตรงนี้แล้วจะเป่าย้อนนะครับนี่ใช้โบโวนะครับเป่าย้อนนะครับเพื่อเนี่ยไปออกตรงตรงหน้าเทอร์โบตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะถอดตรงท่อที่สวมตรงเทอร์โบตรงนี้นะครับเป่าน้ำมันออกไปนะเดี๋ยวนำขวดนะครับมารองน้ำมันตรงนี้ให้กันนะครับมาเริ่มนะครับทำกันเลยนะครับก็ได้ใช้โบโวนะฮะนี่เป่าท่อนะครับของอินเตอร์คูลเลอร์นะครับนี่ท่อทางออกนะครับก็เป่าสวนทางนะครับก็ให้ไอ้น้ำมันนะครับที่ตกค้างอยู่ในอินเตอร์คูลเลอร์นะครับไปออกตรงท่อตรงเทอร์โบตรงนี้นะครับก็ได้นี่ไอ้น้ำมันประมาณนี้นะครับนี่เมื่อเป่าไอ้น้ำมันนะครับที่ตกค้างอยู่ในอินเตอร์คูลเลอร์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะช่วยให้อินเตอร์คูลเลอร์นะครับทำงานลดอุณหภูมิของอากาศได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไอ้น้ำมันที่สะสมอยู่ในอินเตอร์คูลเลอร์นะครับก็จะน้อยลงนะครับแล้วก็ไอ้น้ำมันที่เข้าไปในท่อร่วม ID นะครับก็จะน้อยลงนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะที่กดติดตามเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ